แบนออกไปนั้นเป็นทัสแล้วก็แซงคิกด้าน XCTN แบนอันเดอร์ลอร์ดแล้วก็วิชเตอร์ออกไปเลือกตัวที่2มาเป็น Disruptor Radiant Ban เข้าสู่ช่วงการแบนกันต่อในตัวที่3ตัวที่4รายการ WCA ตอนนี้ฮะเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของการคัดเลือกโซนเอเชียแปซิฟิกซึ่งมานิสกี้รออยู่ในรอบชิงข่าวแจ้งมาว่าจะแข่งขันในแบบ Best of 3ฮะจากเดิมตามกำหนดการเป็น Best of 5แบนอินวอล์กเกอร์ออกไปด้าน XCTN 10 seconds remaining แบนอะไร XCTNมาดูซิว่าจะย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับ RRQ มานิสกี้ตอนนี้ได้ไปรอบเมนอีเวนต์แล้วนะฮะเพราะว่าเอา2อันดับนะครับอันดับ1อันดับ2ก็คือทีมที่เข้ารอบชิงนั่นแหละนะฮะเข้าไปสู้ศึก WCA 2017ครับ10 seconds remaining 5 seconds remainingReserve time. What's taking so long? I'd have smashed the whole ancient by now. Dire ban. Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Radiant pick. Ban Venomancer ออกไปส่วนทางด้าน RRQ ban Physic Void. Underlord โดนแบนนะฮะ 10 seconds remaining.5 seconds remaining. Tide Hunter. Dire pick. Tide Hunter มาในตัวที่3ฮะ. XCTN. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.Reserve time. Ursa Warrior. Radiant pick. Ursa Warrior ครับ. XCTN Ursa Disruptor Lightning Assassin.ทางด้าน RRQ Tide Hunter Rubik แล้วก็ปักตัวที่4ตัวที่4เลือกเทเลเบทมายิงไหม10 seconds remaining ตัวอะไรแยกล่างมายิงเออซ่าดิตอนนี้เดสเซิลกับออร์เคิลยังไม่โดนแบนนะแต่คงไม่มีออร์เคิลหรือเปล่าเพราะว่าตัวของทีม Execution เนี่ยมี Disruptor แล้วนะฮะแต่ก็ไม่แน่ฮะฮีโร่อาจจะเอาเยอะเลือกมาเป็น PA ครับ RRQเล่นเป็นสเต็ปเดิมนะฮะ PA ผู้ไม่เคยคริติคอล10 seconds remaining 5 seconds remaining รอบชิงไม่รู้ว่าเขาแก้ยังนะฮะว่า reserve time เป็นโบ3เหมือนเดิมไหมยังโบ5ฮะแต่ว่าในแชทสกายที่ผมคุยกับทางทีมงานฮะเขาบอกว่า Best of 3นะฮะรอบชิงแต่ชิงเงินต้องล้านหนึ่งอ่ะทำไม Base of 3อ่ะทำไมไม่ Base of 5แปลกใจตรงนี้ฮะ PA มาครับตัวที่4ด้านตัวของ XCTN
ฝั่ง RRQ ก็ผมแบนอะไรออกไปดิDire ban. Ten seconds remaining. 5 seconds? Oh, a lifetime. Reserve time.แบนลีน่าออกไปฮะตัวสุดท้ายของ RRQ ครับผมแล้วก็ XCTN ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรดีDire pickTen seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time.Templar assassin. Radiant pick.Templar Assassin ครับตัวสุดท้ายฮะของ Excitian Templar Assassin Earthshaker Ursa Disruptor แล้วก็ Nick Assassin RRQ ฮะมีทั้งด้านปัก Rubik Titaner แล้วก็ PA Bandai Stalker ไปตัวสุดท้ายครับ Excitian RRQ Reserve Time Dead Prophet ครับ Dead Prophet มาเป็น DP ตัวสุดท้ายเลยฮะเอ๊ะ Zephyr ปักซัพพอร์ตเหรอฮะปักซัพพอร์ตโรมมิ่ง Yabyo Mid Lane นะฮะมาดูว่าทีมไหนจะเข้าไปเจอกับ Miniski นะฮะ Aggression ครับผม Lumic เล่นเป็น Nick Assassin ฮะเออร์เชเกอร์รักจิ้งโปเตโต้นันโดเออร์ซ่าอีโลจิกพีเอเป็น TA mid lane เจอกับ Dead Prophet ในเกมนี้5 seconds remainingรู้สึกว่าต้องรอ TI 7จบก่อนนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ create ขึ้นมาใหม่นะครับผมหลังจาก TI 7นะฮะแล้วก็เป็นงานที่รับรองนะฮะจากวาวด้วยนะเป็นงาน minor กับ major นะฮะยกระดับกันไปนะครับเช่นงานนี้ 500,000 เหรียญก็จะเพิ่มให้อีก 500,000 นะครับแต่จัด 600,000 ก็เพิ่มให้อีก 500,000 อยู่ดีฮะเหมือนงาน 150,000 งานไมเนอร์นะผมงานเล็กนะหรือว่างานรองนะครับงานรอง 150,000 เหรียญวาวก็จะดับเบิลให้อีก 150,000 เหรียญนะฮะเช่นจัด 200,000 ก็ให้มา 150,000 เหรียญครับเท่าที่จำได้ฮะแล้วก็เก็บแต้มนะครับผมเพื่อที่จะไป TI นะฮะเรียกได้ว่าเข้มข้นตลอดทั้งปีครับทีมไหนชนะเยอะหน่อยก็ไปนอนตีพุงรอฮะในปลายปี ในปีหน้าสิดูต่อครับ RRQ นะฮะ RRQ คอล่ากับผมไททันเตอร์เอซิลรูบิกนะฮะ
ซฟเฟอร์ปักอีโลจิกแฟนทอมอสซินแล้วก็ยับโยเดดโฟเฟต XCTN ครับแร็กจิ้งเออร์เชเกอร์นันโดเออร์ซ่าลูมิกนิกแอลซินเจมเทมเพลย์ซินแล้วก็สุดท้ายดิสลอปเตอร์มีถามว่าแต้มมันจะติดไปที่ทีมหรือว่าผู้เล่นนะฮะผมว่าติดที่ทีมมั้งนะฮะเพราะว่าจะทำให้ระบบทีมเนี่ยคงอยู่นะครับผมรวมไปถึงในอนาคตอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการซื้อตัวผู้เล่นนะฮะเหมือนซื้อตัวนักเตะฟุตบอลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอาเต็มที่เลยฮะสกิลใหม่ Legion Commander Fake นะครับผมเอามาประชดกล่อง TI 7นะครับกล่อง3นะฮะจากข่าวที่ทราบมานะครับผมคิกเบดสโมกมานิกแอลซินตรงนี้มีทางด้านตัวของออฟซูบวอร์ดนะฮะด้านนี้ก็เดดโฟเฟตครับสโมกหลุดไปเจอหน้ากันแวบตรงนี้ก็มีทางด้าน Observer Vision กันครับ RR ปักลงไปฮะ Issues บอกแป๊บพอสเกมอีกครั้งหนึ่งฮะ RR Q จอมีปัญหากับผม Monitor Problem ร้องไห้กันเลยทีเดียวเติมหนังสือมาเพื่อการกด Cry Baby ใช่ไหม Cry Baby Cry ท็อปเลนบนนี้ฮะก็มีปักออฟเซอร์วอร์ดไว้นะฮะตรงนี้น่าจะครีปไม่เกิดครับผมการลากครีปในช่วงต้นเกมของทางฝั่งเอ็กซิเทียนส่วนตรงนี้ก็ยึดไฮกราวไว้ตรงซีคัสช็อปโปรไฟล์เป็นอุลตร้าแมนไปเลยเหรอเท่ดีจริงๆคูราไทฮันเตอร์ออฟเลนเจอกับแครี่เออร์ซ่ามิดเลนเป็นเดทโพเพตน่าจะเป็นเจอกับทางด้านตัวของทีเอพอสเกมอีกครั้งหนึ่งPatience from Zoe. Жил до конца, умер как герой. Ом กลับมา Yavio. เมื่อกี้เหมือนผมไม่เคยได้ยินซาวด์แพ็คของ TI 7ซาวด์นี้หรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งอันล็อกมาTime for some entertainment. คะแนนติดอยู่กับผู้เล่นใช่ไหมอ่านมาโอเคขอบคุณครับติดกับผู้เล่น3คนเป็นแต้มคัดเลือกเข้า TI อ๋ออาจจะมีการโยกย้ายตัวก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเกิดทีมแตกล่ะคะแนนถึงแต่ทีมแตกนี้เกิดทะเลาะกันมอนิเตอร์แตกแล้วก็ปาหูฟังใส่อย่างเงี้ยไม่ได้นะโอเค TA mid lane เจอกับทางฝั่งตัวของ Death Prophet ดูดเลือดมาก่อนเลยยับย่อใส่ไปที่เจมก็ยึกยักอยู่ครับฟาร์มคลิปกันต่อไปเพราะว่ามี Reflection ฮะขอบคุณคุณ
Ichuso Esso ล่ะฮะนะครับขอบคุณ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับกลายมาเป็นแล้วขอบคุณมากนะครับสตรีมมิ่งดีเลย2นาทีเหมือนเดิมฮะเพราะแข่งขันเป็นแบบออนไลน์นะสตาร์ทอิมเพลไปไม่โดนโคล่าครับโคล่านี่จะตายแล้วนันโดตามได้ทันหรือเปล่านันโดไม่ทันไล่ไปหาที่เซฟเฟอร์โดนทุบไปทีลูมิกไม่ตามฮะนิกแอลซินกินมาเป็นนั่นแทงโก้อิมเพลสตาร์ทไปต่อเนื่องแล้วก็ยูราซิลอฟถอยออกมาฮะปักปั๊มมานากันไปต่อฮะนิกแอสซินดูดเลือดมาตอนนี้นะสปิดไซฟอนถอยออกมาหรือเปล่าเยียบโยแล้วตอนนี้เจมส์นิ่งกันอยู่ฮะมีรีเฟลคชั่นครับผมแล้วก็ไซส์เบดอย่างละหนึ่งด้านข้างนี้อีโลจิกฮะดราก้าหนึ่งแล้วก็ตัวของเบอร์หนึ่งเอสซิลครับผมเฟดโบด้านตัวของเออร์เชเกอร์ก็ยืนดูดเลเวลอย่างห่างๆแบบห่วงตัวเองเซฟเฟอร์ยิงคำให้ไทแอนเตอร์ได้ฟาร์มเอาปักเป็นซับโรมนะฮะเปียวซ่าเหลือฮีโร่เอาเยอะไว้ก่อนครับยุคสมัยนี้เก็บรุนเฮสมาเดดโพเฟตสกอร์ยัง0-0อยู่เลยแล้วก็วางฟิลลงไว้โคล่ายืนสู้กับนันโดไปนันโดรอดหรือไม่นันโดปั๊มถึงตัวของเมจิกสติ๊กสวนไปโฮมเซฟเฟอร์ฆ่านันโดขึ้นกลับมาอิมเพลใส่เข้าไปโอ้โหอีกหนึ่งทีครับดับเบิลคิวของ RR ได้มาดิสลอปเตอร์สกอร์เป็น1-2 First Blood ได้มาครับ Exidian สกอร์1-2ฮะ2นาทีผ่านไปฉีดน้ำอัดเข้ามาต่อฮะกัชโคล่าเดินถอยมานิกแอสซินก็ถอยด้านนี้ลากครีปมาแร็กชิ่งโพเตโต้ดูตรงนี้กันต่อเย็บโยมีคริปสวอร์มแล้วก็สวิตไซฟอนอย่างละ2แล้วเทมราซินครับอย่างละ2ด้วยเช่นกันรีเฟคชั่นแล้วก็ไซเบสมาดูด้านนี้เซฟเฟอร์กดดันเออร์ซ่าไม่ให้เข้าครีปเลยเออร์ซ่าก็ต้องลากกลับไปชนเลนกันก่อนโคล่าเลเวล2ทันเดอร์สไตล์ลงมาที่ด้านปักดิสลัปเตอร์ถอยมาฝั่งทางด้านนี้ล่าคริปชนเลยเหมือนกันมีการยิงดึงกับมาจากนั้นรูบิกเอซิลทำได้ดีเย็บโยเลเวล5แล้วตรงนี้ก็ต่ออาร์อาร์กับลูมิกเลเวล2อาร์อาร์เลเวล2ด้วยเช่นกันนันโดกมีสตาร์ชิลแล้วก็บูทออฟสปีดฝั่งนี้ดึงคริปมาแร็กจิ้งโพเตโต้จะขึ้นเลเวล4แล้วหรือยังอีกนิดเดียวฟาร์มป่าได้เออร์เชเกอร์มีเอนชันโทเทมแล้วก็อัฟเตอร์ช็อคใช้มานาแค่20เท่านั้นอิมเพลสตันมาใส่เซฟเฟอร์ถอยแล้วฮะลูมิกนิกส์ดานิเอซิลเทเลคานิซิสและเฟดโบดึงถอยกลับมาแร็กจิ้งตรงนี้ดูกันต่อเหยียบเออร์ช็อคไปเปิดโอเวอร์พาวมาไล่ทุบเขาลากทุบต่อเนื่องทุบอีกครั้งหนึ่งเออร์ช็อกมาทุบต่อเนื่องรับสะบัดหน้าไมเคิลสมาร์ทโดนสตันไปและตายฮะเข้าลึกไปหน่อยฮะไททันเตอร์ขอบคุณ Subscribe จากคุณ Aggressive ด้วยนะฮะ Subscribe มาเป็นเดือนแรกครับผมขอบพระคุณครับจาก Twitch Prime สกอร์1-3 RRQ กับ XCTN ตรงนี้ Observe Ward วางทิ้งลงไปเอซิลรูบิกซ้อนหลังเดดโพเพ็ดอยู่ที่ดึงลากสแต็กครีปด้วยตัวเองเลยรอปั้นเงินนะฮะในช่วงที่อัพสกิล1เต็มแร็กจิ้งโพเตโต้เลเวล4แล้วมีฟิชเชอร์ของเอนชันโทเทมอัพเตอร์ช็อคโผล่มาอยู่แวบๆลูมิกออกมาเก็บมาอาร์เคนบูทแอคทีฟมาดูดเลือดมาต่อเนื่องเย็บโยคลิปสวอมเวฟไปเอซิลก็มีเทเลคินิซิสกับเฟดโบด้านตัวของแฟนทอมแอสซินเฟสบูทแล้วฟิชเชอร์สตันลงไปไล่ซับกันต่อเนื่องโยกหลบอยู่นิดนึงมีเฟสบูท
แร็กจิงเบอร์เตโต้โดนมีดเขี้ยงใส่เข้าไปยังปั๊มฮิลิ่งเซลล์อยู่เลือดจะขึ้นมาเต็มแล้วฝั่งทั้งด้านตัวของยับโยผมก็เก็บมิดเลนฮะเจมส์สไตล์โยกถอยมาตรงนี้มีออฟเซิร์ฟวอนนิกาซินก็ดึงคลิปถอยมาด้วยเช่นกันเออซ่าได้โอกาสฟรีฟาร์มไอเทมมาเป็นเฟสบูทตรงกลางตีป้อมต่อเนื่องฮะเดดโพเวตดันเจมส์วาร์ปอินลงมาอีกครั้งหนึ่งเทมพลาไทแอนเตอร์ยังไม่มีอันตีราเวทเลเวล4อยู่เท่านั้นได้ยินเสียงการฟาร์มปลาฮะโอ้โหไม่ใช่ลากครีปเข้าไปฟาร์มเยียบโยฮะเลเวล6มาดูกันหน่อยใส่เข้าไปที่เจมส์ก็เลเวล6ด้วยนะฮะมีริดแบนตรงนี้ครีปเกิดหรือเปล่าไม่เกิดนะฮะถ้าลากสแต็กกันไปฝั่งทางด้านนี้มีเซนทรีไหมไม่มีฮะอาร์ก็รอลากสแต็กครีปด้วยคอล่าเลเวล4 Dire's bottom tower is under attack. ตรงนี้มี Observe Ward ของ Exidian สกอร์ตอนนี้2-3ในเรื่องของการเงินครับ PA เงินที่1ครับอิลาซิออฟดึงเข้ามาใส่ครับทางด้าน Racking ตายฮะโดนยกจากทางฝั่งเอซิลนั่นเองครับรูบิกวาร์ปอินลงมาถอยมา1สเต็ปมัน1แอสซินทำการตีป้อมกันต่อฮะทีม RRQ แปลกใจตรงนี้ RRQ นี่กด Exidian นะฮะอาจจะไม่สนเงินล้านครับผมหรือเปล่าแร็กจิงเบอร์ติโต้เข้ามาดึงยึกยักกันอยู่ฝั่งถึงหน้านี้เยียบโยเดดโพรเฟตคริปสวอร์สุดไซฟอนครับดูดเลือดมาถอยกลับมาได้ฮะตรงนี้ทำการหักถึงเดินวอร์ทิ้งไปทีมเอ็กซิเทียนโอเวอร์พาวเวอร์รอไว้รอตบไทฮันเตอร์เลยตบต่อเนื้อเออช็อกย้ำมาต่อกาชดึงหนืดไว้เปิดเอ็นเรดมาครับทุบอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยสกอร์เป็น3-4ฮะ RRQ กับ Exidian ฮีลาซูลอฟผ่านมา RRQ จะโดนหรือเปล่าอิมเพลสตันไปครับรูบิกไล่ตามมาต่อทันเดอร์สไตล์ลงมามานาไม่มีแล้วก็คลิปสวอมเวฟไปเรียบร้อยกริมย้อนกลับมาในจุดนี้เนี่ยยับโยลุยกันต่อเจมส์เก็บรูนอาเคนไปได้มาเป็นทางด้านตัวของ Power Trade อีราซิลอฟใส่เข้าไปตอนนี้คลิปสวอมเวฟไปเจมส์ยังไงต่อดีเอ็กโซซิซึมเปิดมาครับยับโยดูดเลือดมานิดหน่อยทำการตีทาวเวอร์มิดเลนไม่มีเครือป้อมแล้วเซฟเฟอร์เข้ามากดดันไม่ให้ดีนายยับโยก็ได้ทาวเวอร์ไปฟิชเชอร์สตันลงมาครับในจุดนี้อีโลจิกอีโลจิกเลเวล8เรียงมีดใส่เข้าไปที่แร็กจิ้งบอลิโต้แร็กจิ้งบอลิโต้สวนด้วยเอนชันโทเทมทุบไป1ทีอีโลจิกอีโลจิกยิงย้ำไปและด้านนี้นันโดมาดูกันต่อครับยังไงดีคูดาวของด้านอิมเพลอยู่แล้วถอยออกมานิกเอซินสถานการณ์การเงินตอนนี้ RRQ นำอยู่ 1,000 XP เกือบ 2,000ด้านตัวของ Dead for Pet Power Trade ชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็น Yun Scepter ปามีดไปติดคริ300สัมผัสเบาๆเปิดมา Spike Corpress ดึงฟาร์มครีปกันต่อไปสำหรับทางด้านเจมส์ปักอีลาซิโอไป RR ยิงตอดไปทีหนึ่ง Thunder Strike ลงไปที่ครีปไปโดนครีมฟิชเชอร์สตันมาอิมเพลสตันดักไว้เอซิลเข้ามาจับยกได้ทันหรือเปล่ายังไม่เจอใครฮะวาร์ปกลับไปแล้วแร็กจิ้งโพเตโต้เคเรียมาส่งไอเทมเป็นวอยสโตนเทมพราครับเงินถีบขึ้นมา 3,600 แล้วจากการลักสแต็กครีปของเอนเชียนนิกแอนซินดับเบิลดาเมจนันโดเฟสบูทวาร์ปอิลูมาเอเซลเซฟเฟอร์นันโดมีบริงแล้วด้านนี้สโมกมา3ตัวถ้าเปิดใส่ปักไม่โดนแน่นอนหรือเปล่าเออซ่า
เออซาดูเชิงอยู่ฟังเดี๋ยวไดโอสแกนมาจุดนี้ยังไม่โดนยังไม่โดนแล้วโผล่มาเขาล่ะทำการตีทาวเวอร์ไปถือว่าเป็นการโชคดีของนั่นเออซาที่เซฟตัวเองไว้อยู่สแกนมาในจุดนี้ยังไม่เจอDyer's top tower is under siege. เปิดมาเป็นนั่น overpower. แล้วจะมีคนวาร์ปซ้อนลงมาหรือเปล่ายังไม่มีฮะ เรียบร้อยทาวเวอร์แตกไปฝั่งนี้ก็วาร์ปถอยออกมาสำหรับด้านตัวของ PA Echo Slam ใส่เข้าไป Enchantment ทุบไปครับย้ำต่อเนื่องทุบต่อไม่ตายครับ PA PA ปามีใส่ยืนสู้กันไปผมเคาะสวนครับอาจจะโดน Enchantment สวนนะฮะRacking Burrito ถอยออกมาได้มามีดึงไปต่อ PA และคูดาวฟิชเชอร์กำลังจะโหลดมามีวาร์ปอิลมาเป็นถึงนั่นปักปักเจอไหมปักเจอไหมปักยังไม่เจอทางฝั่ง Racking Burrito Racking Burrito เนียนแล้วก็วาร์ปไปฮะเปิดเอ็กโซซิซึมมามีคนมารับตกยับกันไปลาเวดเหยียบดึงซับไปก่อนเอ้าโดนกลิ่มย้อนกลับมาผมสลับทางฝั่งยับเย่อยับเย่อตายครับผมนะแล้วไงดีทางด้านโคล่าโคล่าไปอีกครับนะฮะยับยูไม่ใช่ยับเยอะสกอร์เป็น4ต่อ6ครับยับยูยับยูยี่เลยล่ะนะฮะ4ต่อ6ครับผมด้านตัวของเออร์ซ่าฮะจัดการฆ่าไปเงินตอนนี้กับมันนำนิดหน่อย XC Tian XP 1000ไอเทมนะตอนนี้มีบริงเออร์ซ่าแล้วก็ Face Boost Death Forfeit มีซาบุสันแล้วก็วอยสโตนจะขึ้นเป็นยูนเซปเตอร์ PA วอลเลนมีออฟฟอลลิงไทแอนเตอร์มีอาเคนบูทปักก็มีอาเคนบูทด้านตัวของดิสรัปเตอร์มีบูรอสปีดแล้วก็เอิร์นออฟชาโดเทมพราซินพาวเวอร์เทรดแล้วก็ขวดกัดฉีดเข้าไปที่นันโดนันโดถอยออกมาอีโลจิกจัดการทาวเวอร์ด้านล่างไปเทียร์หนึ่งกระโดดเข้ามาใส่โดนจับยกเทเลกันในซีสไปแล้วเปิดทางด้านโอเวอร์พาวเวอร์ป้อมยิงไปเอ็นเรดป้องกระเมนไว้ก่อนแล้วก็ปั๊มเลือดมานิดหน่อยด้วยเมจิกสติ๊กไซนิคแท็บวางอัดลงไปเจมยังคงฟาร์มอยู่อย่างต่อเนื่องจะได้บลิงแล้วเงินอยู่ในตัว 1,900 แร็กชิงเบอร์เรโตเลเวล9ฮะด้านนี้ตัวของลูมิกลูมิกเงินอยู่ในตัว 1,300เลเวลสูงสุดตอนนี้เป็น PA เลเวล11แล้วก็ TA เลเวล11ด้วยนะฮะเลเวล10ทางฝั่ง Death Prophet อัพมากันเวท 12% Phantom บวกเลื่อนมา150 Templar นะฮะยังไม่ดับ Talent ครับผม Score Kill เยอะสุดเป็น Ursa 3ตัวตายเยอะสุด Titaner 4ตัว Bring Dagger สำหรับทางฝั่งตัวของ TAเล่นกันเกรงๆนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ไปรอบชิงเดี๋ยวไม่ได้ไปเมนอีเวนต์สโมกันมาตบยับใส่หนักเข้าไปดูดเลือดขึ้นไม่เอ่ยยับยูยับยูอีกทีเดียวเท่านั้นอ้าวแล้วก็เดินถอยออกมาครับมีกลิ่มย้อนมานิดนึงหรือเปล่าเอ่ยเวฟใส่เข้าไปอาตายกระโดดมาดักหน้าครับเรียบร้อยดอมิเนติ้งจับล็อกดีมครอยไว้ตบทาวเวอร์ต่อเน้นๆเนียนๆนันโดยอมตายไหมฮะเบรกลิงไปติดสตันตายสกอร์เป็น6ต่อ7ครับผม RRQ กับด้าน Exidian ด้านหลังนี้จะเข้าหรือเปล่า Lumic Lumic Vegeta Windwalk มายังไม่เอายังไม่เอาทาเลนแรก10 Strength Earth Shaker ทาเลนแรกของ Ursa 25 Damage Radiant's Middle Tower is under attackการดันกันต่อ Tower Mid Lane แตกไปฮะDyer have fortified their structures. Cowards. Radiant's bottom tower is under attack. ด้านบนนี้ตีทาวเวอร์กันต่อเซฟเฟอร์เจมส์ออมผ่านลงมาตรงนี้อีโลจิกอีโลจิกแฟนทอมแอสซาซินนันโดนันโดเฟซบุ๊กแล้วก็บริงเดเกอร์วางเอาสวอร์ลงไว้อีโลจิกอีโลจิกจะโดนหรือเปล่ามีนิกแอสซินเฝ้าอยู่ถอยออกมาฮะ PA PA ก็ได้มิทิวแฮมเมอร์มา1อันแล้วขาดอีก1อันจะเป็นเดโซเรเตอร์โ
มต่อเนื่องแล้วก็จับล็อกทางด้านดีมคลอยไว้ตบย้ำต่ออีกทีนึงฮะนันโดด้านนี้แร็กจิ้งบัตเทิลฆ่าทางด้านของอีโรจิกไปครับหมกคาป่ากันเลยทีเดียวRadiant structures are fortified. แลกกันไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นปักกับนั่น PA ตายไปฮะ Radiant's bottom tower is under attack. And gold are linked. Radiant's bottom tower has fallen. เปิด Exorcism ทำการตีโรชานกันต่อกริมย้อนกลับมาก๊อปปี้มานั่นเองรูบิกแล้วราเวดเหยียบมาดอกนี้เข้าล้วงกันไปเอ็กโคสแลมใส่ต่อเนื่องไทแอนเตอร์ตายเดธโพเวตตายสตันมาต่ออีกครั้งหนึ่งรูบิกไม่รอดดับเบิลคิวของเจมส์และถอยมาเซฟเฟอร์โดนกริมย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจมส์ติดอยู่ในวงในเฟดชิปหลบไว้หนึ่งสเต็ปหรือเปล่าอ้าวไปไหนแล้วไปนู่นละโอ้ my god ไปนู่นและเอจิสอบิมอร์ทอลเป็นของนันโดได้มาสกอร์เป็น6-12เงินนำอยู่ 4,000 Exidian Enchant Totem Raging Potato ตรงนี้มี Observe Ward Push Lane กันต่อไปคาล่า Warp อินลงมา Dead Prophetต่อหรือเปล่าไอเทมเป็นบริงแดกเกอร์สำหรับทางฝั่งปักราซูลิออฟถอยออกมาเซฟเฟอร์แอคทีฟชายเติมเลือดเติมมานาไว้วาร์ปอีลงมาอีกครั้งหนึ่งอีโลจิกอีโลจิกยังไม่ได้เดโซเรเตอร์เลยทามมิ่งนาทีที่17ไอเทมชิ้นต่อไปของดิสรัปเตอร์ดัมออฟเอนดูแรนปามินมาบิงลบมีนันโดวาร์ปอินมาด้านนี้สำหรับเออร์เชเกอร์รอจัดหนักเลนบนอ้าวเดินมาฟาร์มอย่างนี้เอาเดินทะลุรั้วไปอีกครับกริมย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ใส่หนักกันไปอิมเพลสตันมาต่อเนื่องคัดพายุขึ้นไว้เซฟเงื่อน PA ได้ป่ะ PA บิงหาเพื่อนได้เออร์นอฟชาโดยังเผาอยู่ปามิดใส่เข้าไปก่อนตายหรือเปล่าเอ้ยแล้วตอนนี้ดีมคอยจับล็อกไว้เฟสชิปหลบไว้อยู่สำหรับท่านปักปักขึ้นมาใส่ตัวของดิสรัปเตอร์ดิสรัปเตอร์ตายครับผมแยบโยจัดการฆ่าดิสรัปเตอร์ไปเดธโพเวตกระโดดเข้ามาเออร์ซ่าตบยับติดสตันรัวๆครับเลือดรูดไหลเป็นน้ำฟิชเชอร์สตันดึงไว้ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นแร่ตัวของเดธโพเวตตายไปไหลมาต่อที่นั่นเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์บิงถอยออกมาเอซิลเอซิลก็ถอยสกอร์ตอนนี้เป็น7-13เปิดมานั่นไซนิกแท็บมีหลบจุกไว้อยู่นิดนึงเอซิลจับยกก๊อปปี้สกิลไปครับโดนทิ่มดอกเดียวครับไส้ไหลกันเลยทีเดียวฮะคิลลิ่งสปรีของเจมแล้วก็มีนั่นเคลียร์ตัวของเอจิสออกไปกระโดดขึ้นมาเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เซฟเฟอร์โดนเจมไล่โดนทิมเดโซไปทีหนึ่งฟิชเชอร์มาทิมเน้นๆดอกเดียวหายครับผมดับเบิลคิวของเจมสกอร์เป็น7-15คุณนำอยู่ 6,000 นะตอนนี้ทางฝั่งตัวของและเปิดมาใส่ตบเลือดลูดไหลเป็นน้ำคิลลิ่งสปรีของทั้งนั้นนันโดโอ้ my god เงินตอนนี้นำอยู่ 6,000 เลยฮะ 7,000 แล้วตอนนี้ XP 7,500 ครับเข้ามานันโดครับผมเออร์ซ่าบอกว่าเกมเร็วนี่ถนัดเลยไอเทมนำอยู่อย่างงี้เอซิลจุกไว้อยู่อับเจอหน้ากันพอดีบิงหลบเลยฮะอาจจะมาคนเดียวแล้วก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาเออร์เชเกอร์เป็นชาโดว์เบรดมีบลิงมีชาโดว์เบรดไอเทมของทางด้าน TA 6 All Stat แล้วก็25 Attack Speed คลิปสวอร์มเวฟเคลียร์ไปเดธโพเวตมีคลิปสวอร์มอัพมาเต็มไซเลนอัพ2สเปซไซฟอนอัพเต็มสุเมเทพตอนนี้ได้เดโซมาแล้วนะ PAเวเนต้าวินวอลไว้อยู่ตรงนี้มีเซนทรีจับยกดึงเน้นๆไปเลยไหมครับผมเล็บสับคริมาดอกนี้เรียบร้อยสกอร์เป็น8-16แร็กจิ้งโพเตโต้ตรงนี้ออฟเซิร์ฟวอร์ดวินวอลไว้อยู่
Skinwalk ไปอยู่ Exorcism เปิดมาเตรียมเข้าหรือไม่และ Echo Slam เหยียบอัดเข้าไป Vicious Standard ราเวทสวนครับตัดจังหวะไว้1สเต็ปแต่ว่าทางฝั่งเดชโพเพ็ดพายุพัดขึ้นไว้ดูดเลือด Earthshaker ตายไปเออร์ซ่าไล่ตบติดสตันรูดลงระลวงแต่เออร์ซ่าก็ตายด้วยเช่นกันเข้ามาสวนได้สวยสำหรับ Illogic Double Kill PA เดินถอยออกมาครับเจมสกอร์เป็น11ต่อ18ตายไป3ตัว Exitian ตีทาวเวอร์มิดเลนก็ต่อมีวาร์ปอินลงมานิกแอสซาซินสตาร์ทดึงอัดไว้ใส่นั่น PA จับยกเทเลคินิซิสผลักออกไปตรงนี้มีเซนทรีไซนิกแท็บดึงไว้ต่อเอซิลโดนเฉาะไปแล้วก็โดนทิ่มดอกเดียวหายไล่ต่อเนื่องไปไหนกันหมดวาร์ปกันไปหมดแล้วฮะด้านตัวของทีม RRQ มาเต็มฮะ TAทิมแรงจากทิมไส้ไหลกันเลยทีเดียวเจมส์ด้านตัวของลูมิกเลเวล13ไอเทมมีเป็นฟอสตาร์นะฮะนิกแอสซินลิฟสวอมเวฟไปลิงถอยออกมาเซฟเฟอร์Invisibility Illogic หลบซุ่มอยู่ตรงนี้มี Observe Ward เดินผ่าน Ward ไปเซนที่ปักดักไว้ทับเซอร์ไพรส์ครับปาไม่มาคลิ670เรียบร้อยเบรกลิงออกไปนิกแอสซินแล้วก็สไลด์ออกมานิกแอสซินจะโดนมีดอีกรอบหนึ่งไหมปาใส่เน้นๆสับคลิไม่แตกแต่โดนดูดเลือดตายไปนิกแอสซินสกอร์เป็น13ต่อ9ตายคู่กันไปเออร์ซ่าแล้วก็นิกส์ก็ปีเวนเดตต้ามาเอซิลตรงนี้ออฟเซิร์ฟวอร์ดของทางด้านทีมเอ็กซิเทียนเอซิลเข้ามารีเช็คดูนิดๆฝั่งทางด้านนี้ครับเจมไอเทมเป็นดาร์กอนแลนด์ดูตรงนี้กันหน่อยอีโลจิกเข้าตีทางด้านตัวของครีปปาร์รอไว้เลยทีเดียวนี่ครับลงไว้ตรงนี้นะฮะ TA ทำการพุชเลนขวากันมาฮะเลนล่างของ Exitian รีเช็คว่ามีใครวาร์ปลงชายหรือเปล่าฝั่ง TA ก็ลงมาฮะชิ้นต่อไปเป็น Backing Bar ครับ Phantom Assassin ก็จะเป็น Backing Bar แล้วเคอเรียมาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย Heaven Hellbird Dead Prophetฟาร์มกันอยู่ยังเพลิดเพลินฮะเดินเข้ามาหรือเปล่า RRQ Exorcism เปิดมาแยบโย Sentry Wall ในจุดนี้อิมเพลสตันใส่เข้าไปแล้วก็นี่ฮะราเวทเหยียบมาแต่ทางด้านตัวของเดนโพเพ็ดตายไปก่อนดีพอจับล็อกไว้ Echo Slam กำลังไปผมแล้วก็รูบิกตายไปด้านนี้อีโลจิกก็เปิดแบ็คคิงบาร์มาได้ตีหรือเปล่าโดนตบติดสตันรัวๆปามีดไปคลี700ถ้าคืนกันมาได้เหมือนกันละนี่ไล่ล่ามาต่อแวนดิ้งลีปาตัดไปรัวๆผมฟิชเชอร์สตันลงไปทิ้งหน้าแซมเปอร์ตายเจมดับเบิลคิวไปไล่ตบยับมา PA ก็ตายด้วยเช่นกันสกอร์ตอนนี้15ต่อ23ตายไป4ตัว RRQ โกเชนมา 1,400 Expression มา 5,600 ดาเมจสูงสุดเป็นด้าน TA ครับ 2,900พุชเลนตรงกลางมาต่อเลยทีเดียวเฝ้าอยู่ Racking Potato Ancient Totem ทุบป้อมไปยุบตีต่อเนื่อง Ancient Totem ทุบเลยฮะดาเมจเพิ่มมา400เปอร์ Radiant have fortified their structures Weakling และ Titaner โผล่มาเคลียร์ครีปไป Dead Prophetตัดรุนบัลตี้มาเออร์เชเกอร์นันโดได้รุนอิลูชันโลชานครับจะเกิดในอีก1นาที20วิ Radiance Bottom Tower isn't much of a tower anymore ทาวเวอร์ด้านล่างแตกไปโดนนั่น TA ถล่มไปฮะ
อาร์แล้วก็เจมส์แพ็กกันมาเอซิลเลเวล11ลูมิกนิกแอซินเลเวล14นี่นั่นฟอสซาร์ฟอาร์เคนบูทแล้วก็แฮนด์ออฟไมดัสเซฟเฟอร์เก็บรูนบอลตี้มาเฟสชิปอีลาซิลอฟถอยออกมาเย็บโยเลเวล16อยู่เอ็กซิเทียนเน็ตเวิร์ดตอนนี้ 7,500 แล้วก็ตัวของ XP 9,000 ยืนนำอยู่ 7,000 นะตอนนี้เอ็กซิเทียนเปิดโอเวอร์พาวเวอร์มาปามีดใส่ฟันคลีไม่แตกสักทีคัตออฟแบ็กไลน์ด้วยตรงเอ็กโคสแลมและรูบิกก็อปปี้ฟิชเชอร์มาสตันดักไว้อยู่เหมือนเดิมแล้วทางด้านซูรูบิกตายไปแลกกันมาต่อราเวนเหยียบมาติดแบ็กคิงบาร์ไป2ตัวรูมิกนิกแอซินเบิร์นมานาเกือบหมดกระโดดเข้ามาตบยับไปอีโลจิกอีโลจิกรอดไหมอีโลจิกไม่น่าจะรอดแทงมิดรัวๆแทงมิดรัวๆครับโอ้โหโดดถอยมาได้แต่คลีมย้อนกลับมาจังหวะที่ผมทิ่มเข้าไปครับอีโลจิกตายทางด้านพีเอลูมิกครับรอเฉาะแล้วก็สตันหน่อยหรือเปล่าสไปค์คาราเปสเปิดมาโดนผีกัดนี่เกือบตายไหมเอ่ยอีกทีอีก2ทีโอ้โหเกือบไม่รอดฮะนิกแอซินเลือดเหลืออยู่ร้อยหนึ่งเท่านั้นตายไป3ตัวครับ RRQ XCTN ตายไปตัวเดียวด้านนี้วาร์ปอินลงมานันโดยังไงต่อเหยียบลงไปเออร์ช็อคโอเวอร์พาวเวอร์ตีโรชันก็ต่อเอาเอจิสแล้วก็ชีตในโรชันตัวนี้สกอร์เป็น16ต่อ26กดตีกองมา Disruptor Aegis of Immortal เป็นของ TA ด้านตัวของ Cheese ครับเออซ่าเก็บไปเงินนำอยู่ 11K Exidian ขณะที่ Tower Mid Lane ยังไม่แตกใน Tower Tier 3นะฮะซุปไอเทมนะตอนนี้ก็มียูนเซปเตอร์มีเฮเวนเฮลเบิร์ตเดดโฮเฟดชิ้นต่อไปน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์เฮลิเคนไพร์ทีเอเออร์เชเกอร์วินวอล์กเข้ามาสำรวจดูเออร์เชเกอร์ชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นแบ็คคิงบาร์ด้วยเช่นกันเอาไว้กันอันติไทฮันเตอร์ดึงจังหวะไว้ก่อนไทฮันเตอร์ซื้อทอริสแมนออฟเอลชันมาแล้วก็มาส่งอีกทีนึงเนี่ยเป็นทางด้านบริงยังไม่ได้ขึ้นเป็นโซลาร์เคสหรือว่าจะขึ้นเป็นเฮเวนเฮเบิร์ตแร็กจิ้งโบเตโต้เอนชันโดเทมครับเคลียร์ครีปไปเออร์ซ่ามิดเลนไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นงั้นอบิซอลส์เบดบริงทอยมานันโดออฟเซอร์วอร์ดของทางฝั่งทีมเอ็กซิเทียน RRQ ก็วางออฟเซอร์วอร์ดลงในจุดนี้ชิ้นต่อไปเป็น Eye of Skadi ครับ PA Radiant's middle tower is under attack สำหรับใครไม่ทราบก็ Enchant Totem สถานะเป็น True Strike นะฮะ True Strike ก็สามารถตีตัวพวก Evasion ได้ผมอารมณ์เหมือน Monkey King Bar Slime มา James แพ็คกันมานันโดเป็นการพุชเลนด้านบนต่อเออเชคเกอร์มีแบ็คคิงบาร์แล้วแอคทีฟชายแล้วก็วาร์ปขึ้นด้านบนกันไปฝั่งนี้สติ๊กกันมา5ตัวแล้วก็กดสโมกแล้วก็เปิดใส่มาต่อครับผมสปอยเออเชคเกอร์เออเชคเกอร์ตายถอยกลับมาแล้วฮะเอ็กซิเทียนนันโดเตรียมวาร์ปหรือเปล่าอยู่ไหนเอ่ยคลิปสวอมเวฟไปที่นิกแอซินนิกแอซินสะดุ้งแล้วตอนนี้ไล่ล่ามาไปคิงบาร์เปิดมาไม่มีตัวดิสเซเบิลฮะรอดกลับไปได้ครับเออร์ซ่ายอมเสียไปคิงบาร์ไปไปคิงบาร์เหลืออยู่9วินาทีเออร์ซ่าเหลืออยู่8วินาทีฮะดูเรชั่นวินวอล์กอยู่ฮะลูมิกด้านตัวของนิกแอซินไล่ล่ามาครีเอจิสทั้งนั้น TA ออกไปแล้วตอนนี้ย
ยังไงต่อเกิดมาเปิดเกราะไปแล้วบิงถอยออกมาได้เปิดแบ็คคิงบาร์ด้วยกระโดดรีเช็คไปเขาล่ะเขารามีทางด้านบริงเดเกอร์ตอนนี้เออร์ซ่าแล้วก็ทีเอไม่มีแบ็คคิงบาร์แล้วนะฮะแบ็คคิงบาร์รีโหลดอยู่โอกาสดันเลนของ RRQ หรือเปล่าคริ 1,100 ครับเทมพลาร์แอสซินเอ้ย PA นะแพนทอมแอสซินเอ็กโซซิสเซิลเปิดมาเยียบย่ออิมเพลสตันใส่เข้าไปและราเวทเหยียบมาดอกนี้โดนไป3ตัวเปิดก่อนได้เปรียบผมละลายกันหมดเลยคริพันกระจุยกระจายเอ็กโคสแลมเปิดเข้ามาด้วยเช่นกันคันเอาแบ็กไลน์มาต่อเดทโพเวทเปิดผีมากัดยับไปเลยเดียวพัดประยุขึ้นไว้ด้านหลังมาคริพันอีกรอบนึงนิกแอสซินตายด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้บิงถอยออกมาครับทางด้านตัวของ PA ทุบมาจากวันนี้วินวอล์กหลบไปทางด้านตัวของเอซิลเอซิลรอดถอยไปได้ PA รอดูเดือดหรือเปล่าครับโดนตบตบตบมิดตบมิดตีต่อตีติดสตันตีติดสตันรัวๆบิงมาต่อเนื่องไล่ทุบมาต่อฟิชเชอร์ลงมาครับอีโลจิกเรียบร้อยฮะควักอยู่นานมิสรัวๆคิลลิ่งสปีดของนันโดสกอร์เป็น20-29ซื้อเกิดมาสู้ฮะทางด้านตัวของเทมพลาร์แอสซินโกเชนมา 1,800 XP เชนมา 6,300 ดาเมจสูงสุดอยู่ที่ Earthshaker คัตออฟแบ็คไลน์ได้สวย 2,900 เลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยราเวทเหยียบไปโดน3ตัวนะฮะแต่ดาเมจอาจจะเคลียร์ไม่เร็วมากเท่าไหร่นักก็เลยโดนสวนบิงมาเปิดใส่ชุดใหญ่วินวอล์กหลบไปอยู่ดังนั้นเอซิลโดนทิป2ทีตายไล่มาต่อที่โคล่าแอคทีฟชายมาสู้แอคทีฟชายมาสู้แองเกิลสมาร์ทลบดาเมจไปแล้วก็ปั๊มลงมาใส่ฮะไซยูนิคแท็บแล้วถอยดึงกลับมาเอ็กซิเทียนกัสดึงออกใหม่อีกรอบอีลาซิลอฟผ่านไปเจมเดินถอยมาด้วยเช่นกันด้านนี้รักจิ้งโปเตโต้เก็บรุนบอลตี้มาฝั่งทางด้านนี้นันโดเลเวล21 Facebook Blink นะฮะ Backing Bar แล้วก็ Scan Basher Warp Illuma Illogic ไล่สับกันต่อเนื่อง Phantom Assassin 10 All Stat บวก10 Thunder Strike Damage ของ Disruptor บวก40นะฮะทาเลนของเขาเชคเกอร์วินวอลเข้ามา Echo Slam เปิดใส่ก่อนเลยแต่โดนเคลมหรือเปล่าปามีดไปอย่างเจ็บครับผมวูบกันเลยทีเดียวฮะเฟสชิปหลบได้ครับเซฟเฟอร์เงินนำอยู่ 13,000 เหมือนเดิมนะฮะเอ็กซีเทียนโดนครีไปนี่วูบเลยฮะเมื่อสักครู่นี้เออร์เชเกอร์ครับอินวิสมาฮะดับเบิลวินวอล์กเดินผ่านนั่งไซนิกแท็บกันกระจุยกระจายเลยฮะกิมเมอร์เคฟมาแล้วก็แอบปักออฟเซอร์วอร์ดกันไว้ครีปไปครับผมครีมย้อนกลับมาจังหวะนี้ก็อีโลจิกเปิดเอ็กโซซิสม์ครับคำป้อมไว้ปามีดไปเผื่อติดครีครีไม่ออกเอาแล้วตอนนี้ครับดึงเข้ามาจังหวะนี้ครับผมสแตติกสตอร์มเข้าไปผมตบยับครับโอ้โหแล้วถอยออกมาฮะแล้วครีมย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมราเวทเหยียบเข้าไปครับเซฟเพื่อนได้หรือเปล่าอีโลจิกไม่น่าจะรอดครับผมดับเบิลคิวของเจมส์ไล่ไปต่อที่หน้าตัวของไททันเตอร์ไททันเตอร์โดนอิมเพลสตันไปฟิชเชอร์สตันมาดอกนี่ฮะรูบิกครับโผล่ออกมาครับเรียบร้อยครับโดนเออร์เชเกอร์ฆ่าและไล่มาต่อที่ไททันเตอร์ไททันเตอร์โดนล็อกอยู่โดนล็อกอยู่สไลด์มาทิมสไลด์มาทิมสไลด์มาทิมเรียบร้อยฮะนิกแอซินจัดการไททันเตอร์ไปสกอร์เป็น21-34ฮะโคล่าตายตายกัน4ตัวอีกแล้ว RRQ ไหวหรือเปล่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้ใคร4 star ฮะ
น่าจะเป็นใครสักคนฟอร์สตาฟเข้าไปในดงนี้ครับผมเห็นทางด้านตัวของเดธโพเพตลื่นถลายเข้าไปในสแตติกสตอร์มนะฮะเป็นคนนี้หรือเปล่านิกแอลซินฟอร์สตาฟหน้าถลายครับพื้นมันลื่นRadiant's middle tower is under attack. Monkey King Bar ครับตีงหน้าตัวของ Phantom โดนแล้วนะฮะ Radiant's middle tower แตกไป They're pushing into Radiant's middle barracks. ขอบคุณ Subscribe จากคุณ USMC ด้วยครับ Subscribe เข้ามาเป็นเทียร์1นะครับขอบคุณมากครับในเดือนแรกขอบคุณครับ1437ขอบคุณมากครับสำหรับ Subscribeแชทผมจะดีเลย์ประมาณ2นาทีนะฮะยังไงถ้ามันขึ้นช้าหรือโต้ตอบช้าต้องกราบขออภัยด้วยครับเพราะว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์และผมเข้ามาจอยภาคในห้องนะฮะก็เลยต้องตั้งดีเลย์ผมการส่งสตรีมของทางด้านระหว่างผู้เล่นกันเองฮะเงินนำอยู่ 20,000 ครับผม 20,000 ฮะ XCTN XP นำอยู่ 20,000 ด้วยเช่นกันครับตรงนี้ทางด้านตัวของโรชานออบยิงผ่านเข้าไป Disruptor นี่มี Arcanim Scepter นะฮะทำให้ไม่สามารถใช้ไอเทมได้ด้วยครับจากเดิมที่แบนสกิลฮะก็แบนไอเทมด้วยเช่นกัน Mew ไอเทมและระยะเวลาของ Static Storm เนี่ยมันอยู่ถึง Echo Slam วืดครับผมมีดปามาครีพันอู้วีถอยออกมาได้ฮะจะบอกว่าระยะเวลาของ Storm เนี่ยมันจะอยู่ถึง7วินาทีครับจากเดิม5วินาทีฮะจะช็อตนานขึ้นหน่อยโคล่าเข้ามาส่องดูครับมีตีโลชานอยู่แป๊บหนึ่งหักวอร์ทิ้งไปฮะสำหรับทางด้านตัวของ RRQ ด้านนี้จะล้วงหลังครับหายใจบ้างครับขอบคุณ Persley ด้วยฮะแล้วตอนนี้ผมร่วงไป1ครับทางฝั่งตัวของPA ครับโดนมังกี้คิงบาร์ตียับไปราเวดเหยียบติดแบ็คคิงบาร์ของทางฝั่งเทมพลาอีกแล้วเทมพลาแต่ว่าโดนผีกัดไปอย่างเจ็บครับผมแล้วก็โดนผีกัดต่อด้วยผมเอาเทมพลาตายแล้วจังหวะนี้ดูดเลือดตัวของเออร์ซ่าไปครับแบ็คคิงบาร์เปิดสวนมายับโยยับโบตบเลือดรูดไหลเป็นน้ำแล้วเมกะคิวของนันดกติมย้อนกลับมาอีกรอบนึงกับเซฟเฟอร์อยู่นู่นน่ะยังติมย้อนกลับมาได้แล้วตอนนี้โยกเหยียบเข้าไปเหยียบจนได้ฮะทีมไว้ทันทีครับ RRQ แหมหมีโยกกับวัวโยกอ่ะโยกอ่ะรอตันครับผมเข้าเก็บโรชานต่อฮะทางด้านตัวของ Exitian ได้มาเป็นทางด้านตัวของ Aegis ครับแล้วก็ชีทเคลียร์งั้นชายไปแล้วจุดวาร์ปอินทีมไว้อีกแล้วครับท่านเงินของ TA พุ่งไปเป็น 22,000 เออร์ซ่า 18,000 นะฮะทางด้านตัวของเออร์เชเกอร์ 15,000 เงินนำอยู่ 25,000 ครับผม Exitian แล้ว XP 30,000 พร้อมที่จะปิดเกมเลยหรือเปล่าอีกด้านตัวของชายกันต่อเคาะไปนิดหน่อยๆรอรีกรุ๊ปกันอีกรอบเงินจะนำเกือบ 30,000 แล้วนะฮะ Exitian Silver Edge ครับ Earthshaker Nick Allison มี Lotus Orb จังหวะการไฟฮะสกิลมาก็โดนสะท้อนกลับไปโดนคู่นี่จะขึ้นเป็น Eye of Skadi ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับเพิ่มความถึกมาหน่อยฮะสำหรับทางด้านตัวของ PA Titaner ครับผมมี Heaven Helbert ฮะ Heaven Helbert ก็ยังไม่ช่วยฮะเจอ Monkey King Bark ไว้ตบเลือดไหลเป็นน้ำอยู่ดีฮะชิ้นต่อไปของ Templar จะขึ้นเป็น Bugtron นะฮะไส้แตกแน่นอนครับก็สโมกกันมา4ตัวครับ XCTN
มาสโมกหลุดไปเจอแน่นอนบิงถอยออกได้ครับนี่เปิดเกราะน้ำไว้รอฮะเผื่อจะโดนสตันตบทาวเวอร์กันไปครับมีเอจิสสักอย่างชีทอยู่ที่ใครเอ่ยชีทน่าจะอยู่ที่เออร์เชเกอร์นะฮะเออร์เชเกอร์ตัวคีย์แมนครับผมพุ่งถอยออกมาโรตัสออฟเคลือบไปค่อยๆตอดป้อมกันไปฮะด้านนี้มีกันเนียนอีโลจิกมีไล่มาครับผมมีเบิกร่องมาด้วยไซนิกแท็บนะฮะเปิดมาจังหวะนี้นัวยับไปแล้วก็นี่ฮะสแตนสิกสตอร์มมาครับไอเทมใช้ไม่ได้เรียบร้อยยับครับผมไททันเตอร์ไม่มีซื้อเกิดนะฮะทาวเวอร์ด้านล่างแตกไปครับไหลต่อเนี่ยครับเคาะมาเบิร์นมานาใส่ยับโย่ก็ปีสกิลมาเอ็กโคสแลมเหยียบไปโดน2ครับละลายคู่กันไปฮะโอ้โหลูบิกแล้วก็ปักแล้วตอนนี้กริมยอดกลับมาอิมเพลสตันต่อเนื่องต่อคอมโบได้อย่างดี XCTN ครับได้มาฮะ22ต่อ43ครับบาแรกด้านล่างแตกไปฮะเรียบร้อยซื้อเกิดมาสู้ชีวิตครับผมดิสรัปเตอร์เข้าไปหน้าไปแนบดาเมจนิดนึงแซฟเฟอร์ไล่มาดีมคอยจับล็อกไว้ไล่เคาะครับผมคริพันคริพันติดเกาะอย่างเดียวครับผมสวนไป2เม็ดฮะใส่อีโลจิกแล้วตอนนี้ครับตบยับไปเลือดรูดรูดหายหมดเลยฮะทางด้านตัวของแพนดอมแอสซาซินแล้วก็เอ็นกลางกู๊ดเกมเวลบรีเรียบร้อยครับผมก็เป็นทางฝั่งตัวของ XCTN ได้ไปก่อนในเกมแรกมาดูซิว่าจะเป็นวันแห่ง20หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีเกม3เหมือนที่เขาเคยเจอกันไปเมื่อรอบสายบนนะฮะ RRQ กับ XCDN เดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในเกมถัดไปRRQ ครับผมพ่ายไปด้วยสกอร์22